สวัสดีครับพี่น้องผอเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับ playlist free line นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสเนาะก็จะเล่นอะไรก็ได้นะครับตามความต้องการของตัวผมเองวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำ challenge กับตัวเองนะผมอยากรู้ด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราเนี่ยไปตกปลา100ตัวที่ทะเลนะครับโดยในรอบนี้เนี่ยเราจะมีการใช้ม็อดด้วยนะครับอ้าวอยู่ดีๆก็ดีดออกมาที่หน้าจอข้างนอกเฉยเลยนะงงกันไปเลยทีเดียวเชียวโดยม็อดที่เราใช้เนี่ยก็จะมีตัว expand นะครับซึ่งเป็นม็อดสำหรับการขยายพื้นที่เพิ่มอีเวนต์เล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีชนิดของปลาเพิ่มขึ้นรวมถึงม็อดสำหรับการหยุดเวลานะครับแล้วก็ม็อดยิบย่อยอะไรอีกเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องอะไรกับการทำชาเลนจ์ในครั้งนี้เพราะงั้นหลักๆจริงๆในวันนี้เนี่ยที่ผมอยากจะรู้ก็คือถ้าผมไปตกปลา100ตัวที่ทะเลเนี่ยผมจะได้อะไรกลับมาบ้างและเราจะกลายเป็นซุนต่านผู้ยิ่งใหญ่หรือเปล่านะจากการที่สามารถแบบเรียกว่าสามารถตกปลามาถึง100ตัวเลยแต่การจะทำแบบนั้นได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีม็อดสำหรับการหยุดเวลานะเนื่องจากถ้าใช้เวลาหลักของตัวเกมเนี่ยเราไม่มีวันที่จะสามารถตกได้ถึงแน่นอนนะมีผงมีผักผมก็เป็นสายแบบปลูกผงปลูกผักอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเล่นร่วมกับพี่ชายนะตอนนี้ผมเบ็ดที่ใช้เนี่ยคือไฟเบอร์กลาสครับแล้วก็มีเหยื่ออยู่ถึง314อันเลยติดเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักที่เราจะไปจริงๆในวันนี้เนี่ยก็คือทะเลนั่นเองอันนี้เป็นทะเลหน้าร้อนนะครับวันที่4เนี่ยคือวันเกิดของน้องแจ๊สนะโดนอีเวนต์เฉยเลยนะครับเดี๋ยวก่อนลุงผมไม่ได้ตั้งใจจะมาโดนอีเวนต์นะเนี่ยลุงนี่รู้ดีรู้ใช่ไหมว่าผมกำลังจะไปตกปลาเพิ่งกลับมาจากทริปตกปลานี่มีม็อดภาษาไทยด้วยนะครับใครที่มีปัญหาด้านการเล่นเกมภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็สามารถใช้ม็อดภาษาไทยมาแทนพี่ได้นะคิงแซลมอนน่ะลุงวิลลี่ไปตกโอ้โหเฮ้ยปลาอย่างเท่มีแซลมอนเนาะทำเงินได้ดีซะด้วยอ๋อลุงมาแนะนำนะถ้าไปตกปลาแล้วสามารถไปหาจับคิงแซลมอนได้อ้าวไม่เป็นไรลุงตอนนี้เห็นไหมครับเวลาจะอยู่ที่6โมงเช้าตลอดการนะแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้ปลาประเภทปลาปลากระเป๋าแน่นอนคือหมดสิทธิ์แน่ๆนะฮะแล้วก็ซีคูคัมเบอร์เนี่ยก็ไม่มีโอกาสเหมือนกันหรือว่าเราจะแบบว่าตกไปเรื่อยๆจนถึงช่วงประมาณ6โมงเย็นแล้วเราค่อยหยุดเวลาดีเอายังไงดีนะไม่งั้นปลาบางชนิดแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าปลาปลากระเป้าเนี่ยมันก็โผล่มาถึงแค่ช่วงเที่ยงจนถึง4โมงเย็นนะถ้าเราไปจนถึง6โมงเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์แต่ที่ผมอยากรู้เนี่ยก็นั่นแหละตามที่เราจะมาดูกันนะของเรายังไม่เก็บนะนี่มันตกหน้าบ้านของลุงวิลลี่เลยนะครับโชว์ให้ชัดเจนนี่มีคำว่าปลาแปะอยู่ที่ป้ายด้านบนของร้านด้วยอันนี้คือจุดประจำที่ผมตกนะครับมาเริ่มก่อนเลยที่ตัวแรกมาตัวแรกเราจะเจออะไรกันมาลุ้นไปด้วยกันนะนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับรู้แค่เนี่ยคือตัวแรกสุดถ้าเรามีเหยื่อเนี่ยเราจะตกได้เร็วขึ้นสายตกปลาเนี่ยจะต้องมีการติดเหยื่อบ้างอู้หูมาถึงก็ดีดอย่างแรงเลยครับอู้แล้วผมก็ไม่ใช่ว่าจะตกเก่งอะไรมากนะเดี๋ยวมีสมาธินิดนึงนะฮะแค่ตัวแรกก็ตึงแล้วนะครับโอ้ยกว่าจะได้1ตัวแล้วกว่าจะครบ100ตัวเลี้ยวแรงผมจะพอมั้ยเนี่ยโอ้โหดีดเป็นลูกเด้งเลยครับปลาตัวนี้โอ้โหตัวเดียวกินเวลาไปน่าจะ 2-3 นาทีอ่ะตอนตัวโอ้ my god ผมจะจับได้ไหมอ่ะตัวเนี้ยมันปลาอะไรครับเนี่ยมันปลาแรหรือเปล่าดีดเด้งขนาดนี้โอ้โหมีซิกแซกหลบซะด้วยโอ้ยโอ้โหไม่ไหวนะครับหลุดไปแล้ว
เราจะต้องจับให้ได้100ตัวนะครับคือไม่ใช่ว่าโยนเบ็ด100ครั้งนะแต่ผมหมายถึงการจับปลาได้100ตัวจริงๆแล้วมาดูกันว่าการจะจับปลาได้100ตัวใน World Expand เนี่ยเราต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนะครับในการจับเพื่อจะให้ทำได้ตัวแรกเนี่ยหลุดไปละนับไม่ได้แล้วนะครับตัวที่1เท่ากับอันนี้เนี่ยคือตัวที่1ตัวที่1ของเราคือทิลาเปียนั่นเองอันนี้คือตัวที่2นะครับผมก็จะไล่ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะตัวจับยากเนี่ยปลิวไปแล้วนะเมื่อกี้นี้อันนี้คือตัวที่2โอ้อันนี้น่าจะเป็นหนอนทะเลหรือพวกแบบเนี่ยซีวีดไม่ใช่หนอนทะเลครับเป็นสาหร่ายชิ้นที่2ก็คือสาหร่ายแดงนั่นเองตัวที่2ของเราอันนี้ตัวที่3นะครับมาโอ้ปลอดภัยตัวที่3คือฟลาวเดอร์ตัวที่4มาตัวที่4จะเป็นอะไรนะเจอปลาจับยากเนี่ยผมก็ต้องยอมแหละน่าจะเป็นปลาแรตัวที่4ก็ยังคงเป็นฟลาวเดอร์แต่ว่าเพิ่มดาวให้ขายได้แพงขึ้นตัวที่5แล้วครับผมแต่พลังงานจะพอไหมเนี่ยถ้าพลังงานไม่พอเดี๋ยวเรากินแพนเค้กกันนะนี่ตัวที่5ตัวที่5ตัวที่5คือเลนมูเลตนะผมว่าผมต้องเดินเวลาหน่อยเผื่อลุงวิลลี่จะได้ขายของได้ตัวที่6นะเพราะผมจำเป็นต้องเข้าไปขายในบ้านด้วยขายปลาให้ลุงวิลลี่นะครับตัวที่6แล้วอันนี้เผื่อแบบมันเยอะเกินไงตัวที่6ตัวที่6นี่คือฟลาวเดอร์นะครับฟลาวเดอร์สีม่วงอีก1แล้วก็เริ่มตัวที่7มาแล้วตัวที่7ตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่ไม่ยากนะไม่ยากตัวที่7คือทิลาเปียตัวที่8สกิลการตกปลาผมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วนะรู้สึกจะเป็นเลเวล8แล้วแหละนี่ตัวที่8มาไล่ไปอุ้ยตัวที่8ก็ยังคงเป็นทิลาเปียอยู่นะครับตัวที่9ตัวที่9กลายเป็นซีวีสงั้นไม่ใช่ปลานะครับตัวที่10มาเรียกเป็นครั้งแล้วกันครั้งที่10นะมาได้ 10% แล้วนะครับจาก100เราได้10แล้วผมไม่เอากล่องนะรอบนี้ครั้งที่10คือทูน่าจ้าปลานิยมกลิ่นซะด้วยครั้งที่11นะครับครั้งที่11คืออะไรเอ่ยมานั่งรอกันไปเพลิดเพลินจำเริญใจโอ้วันนี้ชีวิตสบายหน่อยนะครั้งที่11คือ Red Mullet ครั้งที่12ไปมาแล้วอุ๊ยอันนี้แปลว่าเป็นสาหร่ายอีกแล้วนะครั้งที่12ครั้งที่12คือสาหร่ายแดงครั้งที่13สาหร่ายแดงอีกแล้วนะครับคือถ้ามันไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันอ่านแพทเทิร์นได้ง่ายๆมันคือสาหร่ายแดงครั้งที่14อุ๊ยเจอตัวยากอีกแล้วครับครั้งที่14หลุดไปแล้วครับผมครั้งที่14ไม่ได้นะฮะตัวอะไรไม่รู้นะครับแต่รู้แค่จับยากครั้งที่14ซ้ำอีกรอบนึง
คราวนี้เป็นฮาริบัตนะครั้งที่15มาเรียกตัวเหมือนเดิมแหละไม่งั้นมันจะไม่ใช่ปลาเนาะตัวที่15ดีกว่าเออได้พวกของอื่นก็ช่างมันเราเรียกเป็นตัวดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายนะตัวที่15อันนี้ตัวที่15หรือเปล่าฮาริบัตเดี๋ยวนับก่อนนะ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคอันนี้ตัวที่16มาแล้วโอเค9โมงแล้วนะครับร้านน่าจะเปิดแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มหยุดเวลาอีกครั้งนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาจะไหลไปเรื่อยเลยนะครับครั้งที่16คือทิลาเปียครั้งที่17ครั้งที่17เลี้ยวแรงก็หายไปแล้วครึ่งหลอดดูเดือดมากครับ17ได้เทปผีซีดีเถื่อนซะงั้นขยะนี่เองครั้งที่18นะครับ18คือซีวีดสาหร่ายครั้งที่19ไปครั้งที่19ปลาดาวครับผมปลาดาวอู้ปลาดาวสีม่วงซะด้วยทำไมจับง่ายจังราคาน่าจะดีนะปลาดาวครั้งที่20แล้วครั้งที่20คือฮาริบัตครั้งตัวที่21นะสลับกันไปเรื่อยเลยเดี๋ยวครั้งเดี๋ยวตัวเนี่ยสับสนไปหมดแล้วตัวที่21มาขยะเลยทรัชเลยครับตัวที่22จะคืออะไรตัวที่22ก็ยังคงเป็นปลาดาวอยู่นะเออแต่ปลาดาวจับง่ายมากเลยนะฮะตัวที่22ตัวที่23อันนี้คือสาหร่ายแดงแน่นอนตัวที่24นะครับเรามาได้ 20% ละ24โอ้ฮาริบัตนั่นเองตัวที่25ปลามันก็จะวนเวียนอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับ25คืออะไรไอตัวที่ผมจับไม่ได้คือตัวอะไรก็ไม่รู้อะฮาริบัตอีกแล้วตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย6 7 8 9พอคุยสักพักนึงมันจะหลุดนะครับ10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25ตัวที่อันนี้ก็ตัวที่26แล้วผมว่าผมบวกเข้าไปเรื่อยๆดีกว่ามั้งเนี่ยหรือเปล่าเฮ้ยให้คนช่วยจำดีกว่าครับตัวที่20เอ้ยเอากดไม่ทันเอาขาลงนิดเดียวปลาเอาเหยื่อเราไปกินซะแล้วตัวที่26นะครับประมาทไม่ได้เลยเกมนี้เด้งนิดเดียวหายไปเลยครับอุ๊ยโอ้กวนสุดจัดๆ
โอ้ยตัวที่26ไอ้พวกโอ้โหมันหนีเก่งจริงๆดูมันครับ26มันไม่ยอมง่ายๆเลยอ่ะเอ้ยมันอี6รอบนี้มันต้องได้รอบนี้มันต้องได้26มาแล้วออคโตปัสโอ้โหปลาหมึกตกยังยากอันนี้ปลาแลนะปลาแลตัว26สมความยากจริงๆ26ได้แล้วปลาแล1ตัวกว่าจะได้แต่ละตัวนี่ถ้าเวลาเดินอยู่เนี่ยเสียเวลาเป็นชั่วโมงนะครับ26ไปแล้วตัวนี้ตัวที่27นะปลาหายากเกมนี้เนี่ยคือแบบว่าโหดร้ายมากนะตัวที่27คือทิลาเปียตัวที่28 28มา28คือปลาทูน่านะครับตัวที่29ช่วงหน้าร้อนนี่ปลาทูน่ากำลังมานะในทะเลเราต้องมาตกนะครับของดีของดี29คืออะไรเอ่ย29 29 29ปลาทูน่าอีกแล้ว30นะครับตัวที่30แล้วมาได้1ใน3ของทางแล้วเกือบๆ1ใน3แล้วคือถ้าแบบว่าเล่นต่อเซฟนี้แล้วเอาของไปขายขนาดนี้เนี่ยผมว่ารวยเป็นเศรษฐีข้ามคืนเลยนะครับตัวที่31ปลาฟาวเดอร์10 16 19 20 23 25 27 28 29 3030งั้นตัวนี้ก็ตัวที่31หรือเปล่าโอ้ยิ่งตกเยอะยิ่งสับสนนะครับ31แล้วความจำก็ยิ่งจะไม่ค่อยดีอยู่ตัวที่31มาแล้วตัวที่31คือเลดมูเลตตัวที่32อยู่ทะเลมันจะเงียบเหงาไม่มีเพลงนะมีแต่เสียงชายหาดอย่างเดียวเลยน่าเสียดายตรงนี้แหละถ้ามันมีเพลงปกติเนี่ยคงดีมากๆเลยอ่ะเพราะว่าเพลงของ Stardew Valley เนี่ยมันผ่อนคลายใช้ได้เลยนะครับแต่ละเพลงเนี่ยสนุกสนานมาก32คือปลาดาวนะครับ33โอ้โหแรงจะหมดแล้วครับไม่ไหวแล้ว33ก่อนต้องจำไว้ต้องจำไว้33นะฮะทีละเพียผมมีแพนเค้กอยู่1อันให้พลังงานตั้ง90เพราะงั้นเนี่ยเราซัดเลยดีกว่ามากินก่อนตัวที่33กินเรียบร้อยโอ้โหพลังงานขึ้นมาจ่อยหนึ่ง33ตัวที่34แล้วว่าน่าจะใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะกว่าจะได้ครบร้อยตัวนะครับไม่หรอกอาจจะไม่ถึงอาจจะมา40นาที34คือสาหร่ายทะเล3535ติดแล้วสามสิบห้าคือฮาริบัตนะครับตัวที่3636มีสู้มือหน่อยตัวพวกนี้ผมต้องใช้สมาธิค่อนข้างเยอะนะอ
โอ้โหจะหนีไปถึงไหนพี่เอ้ยเกรงใจคนตกนิดนึงจอยจะพังแล้วหลุดแล้วครับ ตกไม่ไหว36กดจนปุ่มจอยจะพัง36กลายเป็นสาลายไปแล้วครับผมตัวที่37ปลาพวกนี้นี่ไม่เคยเกรงใจคนเล่นเลยครับความรู้สึกเหมือนแบบว่าเนี่ยผมใช้จอยเล่นน่ะคืออยากให้ปุ่มจอยมันพังกันไปข้างอ่ะ37ก็ยังคงเป็นสาลายทะเลอยู่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เร็วพอนะที่ผมเนี่ยจะสามารถตกเจ้าพวกนี้ได้ตั้งแต่ฝีมือยังน้อยๆแบบว่าสกิลฟิชชิ่งเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะแต่ตอนนี้คือแบบไม่ไหวแล้วครับไม่ได้เลยอันนี้38ป่ะเนี่ยนะพอไปพูดเรื่องอื่นก็ลืมนะครับลืมจำนวนไป6 8 11 12 13 14 15 18 19 20 24 26 29 30 35 38ตัวที่39แล้วสามเก้าก็ยังคงเป็นสาหร่ายทะเลอยู่40แล้วครับโอ้ยมาเกิน1ใน3ของทางแล้วตัวที่40แล้วจะครึ่งนึงแล้วครับจะ 50% ละตัวที่40คืออะไรเอ่ยผมไม่เอากล่องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมากินช่องเพิ่มนะครับตัวที่40คือฟลาวเดอร์ผมว่าเราต้องพักเบรกเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะเนื่องจากว่าพลังงานของเราเนี่ยมันเริ่มจะไม่พอเพียงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องไปหาอ้าวอเล็กซ์มาทำอะไรที่นี่เนี่ยอเล็กซ์มายืนทำอะไรอยู่ไม่รู้โดนหยุดเวลานะตอนนี้มีเพียงเราคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนไหวในหมู่บ้านสแตดิวได้เพราะว่าเราเนี่ยกำลังใช้สแตนอยู่ใช้สแตนในการหยุดเวลาเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยต่างจะหยุดนิ่งนะไม่มีใครที่สามารถขยับกระดุกกระดิกอะไรได้เลยเราเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล นี้แม้แต่เราอยากจะซื้อยาเนี่ยเราก็ยังซื้อไม่ได้เลยนะเพราะว่ามารู้เนี่ยเขายังไม่เดินมาเพราะงั้นเราก็จะใช้เวลาปลดปล่อยสแตนของเราก่อนเพื่อที่จะให้มารู้เนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็แต่งตัวเป็นพยาบาลพร้อมจะออกมาขายยาเพิ่มพลังให้กับเราเสร็จแล้วเราเนี่ยก็จะได้ซื้อยาแล้วก็ไปตกปลาต่อนี่แผนอย่างดีเห็นไหมนี่มันใส่ชุดนางพยาบาลแล้วเดินมาข้างหน้าเดี๋ยวเราจะหยุดเวลาต่อนะแล้วเราก็จะคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวไม่ใช่ละอันนั้นคือพล็อตเรื่องชั่วร้ายแล้วนะครับ Energy Tonic ยาบำรุงร่างกายพลังงานแบบล้นเหลือล้นหลามเฮ้ย Sport Drink คือ Sport Drink น่าสนใจกว่าครับเพิ่มพลังงานสูงสุดด้วยเดี๋ยวกินไปดื่มเอื้อกอักโอ้โหได้พลังงานสูงสุดต่อวันในช่วงวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอา Energy Tonic ไปไว้ซัดอีกสักขวดหนึ่งคราวนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาอยู่ในการหยุดเวลาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ 40% ของเส้นทางที่ต้องการแล้วนะครับปลาตัวต่อไปคือปลาตัวที่41ในทะเลเนี่ยเราจะตกหาอะไรได้บ้างโดนว่าแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอเล็กอยู่เดี๋ยวต้องโดนอีเวนต์แน่นอนเลยจะมาปาบอลกับเราเหรอนี่ผมใช้แบบม็อดนะครับม็อดตัวคิวแบบซีซันนอลคิวด้วยก็คือตัวละครในเกมเนี่ยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าตามช่วงฤดูกาลนะแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยคือหมักหมมอยู่คนเดียวนะเสื้อผ้าไม่เคยเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยเขาเปลี่ยนเสื้อกันทุกฤดูเลยนี่เอาโยนบอลนั่นเคยไปบอกว่าอยากเล่นบอลกับเขาแต่เราคือแบบว่าก๊อกแก๊กเล่นไม่เป็นนะไม่เคยเล่นโยนบอลแบบนี้เมื่อกี้40ใช่ป่ะ40แล้วน้องก็คอยกดเท่ากับไปเรื่อยจบได้ทุกประกดฉันเชื่อมั่นในตัวนายนะมาแล้วต่อไปจะเป็นตัวที่41นะครับตัวที่41นั้นเราจะได้อะไรมามาดูกันดีกว่าจะเป็นปลาหรือเป็นขยะหรือเป็นสาหร่ายทะเล41จำไว้ให้มั่นคง41นะครับ
มาแล้วปลาตัวที่41ของเราตกไปแล้วนะครับเป็นปลาที่ไม่ดื้อด้านซะด้วย41ของเราน่าจะเป็นปลาดีเรดมูเรตนั่นเองตัวที่42ฮะโยนไปเลยขีดเต็มแม็กซ์เอ้ยเครื่องตาเอามือไปเขี่ยนิดเดียวไปซะแล้วเหยื่อของเรา42ครับ42ปลามันแบบมาเร็วไปเร็วมากเลย42อันนี้ก็ปลาไม่ดื้อไม่สนนะครับวันนี้ดีมาก42ก็ยังคงเป็นเรดมูเลตอยู่ดีสี่สิบสามแล้วนะครับตัวนี้43ตัวที่43ตัวที่43มีการเล่นเล็กน้อยด้วยตัวที่43คือทีลาเพียนะโอ้โหมันนั่งหันข้างแบบนี้ไม่น่าดีแน่เลยตัวที่14นะครับสายตาพอเอียงไปหลายๆจุดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมึนเพราะงั้นเราต้องใช้สมาธิอันนี้ตัวที่44นะครับ44คือสาหร่ายทะเล45มาแล้วก็ยังคงเป็นสาหร่ายอยู่เหมือนกันแต่เป็นสาหร่ายแดง46นะครับจะถึงครึ่งทางแล้วโอ้46สาหร่ายเขียว47นะฮะ47ก็สาหร่ายเขียวเหมือนกันสาหร่ายเยอะจัดเลย48มา48เป็นปลา4848คือปลาทูน่า49คือเรดมูเลตไอ้ตัวที่50แล้วครับมาได้ครึ่งทางแล้ว 50%ดูซิตัวนี้คืออะไรตัวที่50ก็คือทูน่านั่นเองตัวที่50นะตัวที่51นะครับลุยยาวกันไปเหยื่อผมมีเป็น300อันสบายๆ51อย่างมากคือเมื่อยนิ้วเท่านั้นเอง51ทูน่าอีกแล้วแน่เลยแบบนี้ขึ้นๆลงๆอย่างนี้นะครับนั่นไงเริ่มจำแพทเทิร์นได้แล้ว52ไปลุย52คือเรดมูเลตนะครับ5353คือทิลาเพียตัวที่54คือเรดมูเลตอ๋อเรดมูเลตนี่ไม่ค่อยดื้อนะเป็นปลาที่ไม่ดื้อเท่าไหร่ตัวที่55ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของเราหมดแล้วนะครับ55ตัวนี้คืออะไรเนาะที่เราเอาฟลาวเดอร์55ตัวละ56มาโอ้ยไม่ทันครับมัวแต่กำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่เลยแบบปล่อยให้เขาได้ของฟรีไปก่อน56คือสาหร่ายสีเขียว57นึกถึงสภาพคนเราวันหนึ่งตกปลาเป็น100ตัวนะคิดดูว่าจะเมื่อยขนาดไหน
57คือซีวีด58นะครับคุยนอกเรื่องไม่ได้เลยคุยนอกเรื่องปุ๊บจำตัวลืมตัวเลขไปเลยครับอันตรายมาก58 58อันนี้ตัวที่58นะเออเราต้องพยายามทบทวนความจำตัวเองให้ดีช่วงนี้ลืมง่ายๆอยู่ด้วย58 Flounder นะครับตัวที่59มาแล้วฮิโตะ59อันนี้ก็น่าจะเป็นเลดมูเลตละมั้งเออเดาได้แล้วอะตัวที่60แล้วครับ 60% ของเส้นทางที่กำลังเดินมามาได้เกินครึ่งแล้วและมาได้ไกลแล้วด้วย60ตัว60ตัวตัวที่60จะเป็นอะไร60คือทิลาเปียนั่นเองมาได้ 60% ของเส้นทางละตัวที่61นะครับตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณ31นาทีกับปลา60ตัวถ้าชีวิตจริงตกได้ขนาดนี้นี่น่าจะรวยแบบล้นฟ้าเลยนะครับ61แต่ว่านี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางเป็นไปได้จริงอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราหยุดเวลาอยู่นะครับตัวที่61คือฮาริบัตแล้วก็ตัวที่62ก็ไปต่อถ้าเป็นเวลาปกติของเกมอะผมว่ามืดแล้วตอนเนี้ย60สลลองลองตัวที่60สลลองกำลังแบบมีการอันแน่แน่แน่มีการหลอก62คือปลาดาว63ดูเหมือนเอ้ยเอ้าไม่เป็นไร63ก็เป็นปลาดาวนะครับอ้าวได้ได้เหยื่อมาเพิ่มถือว่าเฮ้ยเดี๋ยวแมวจะตายแล้วจะบ้าเหรอกินก่อนดื่มเอ้ยรอดเมื่อกี้คือ63นะ63ใช่ไหมทุกคนน่าจะใช่เนาะน่าจะใช่แหละถามตัวเองไปก่อนนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่64นะครับ64ตอกย้ำกับตัวเองไว้ก่อนว่ามันน่าจะใช่64แหละคือความจำเราอาจจะไม่ได้แย่นะแต่เราไม่มั่นใจเท่านั้นเอง64คือทิลาเปีย65กินยาขวดละพันขวดเดียวเอเนอร์จี้เต็มหลอดเลยแน่นอนอยู่แล้วขวดละพันนะไม่ใช่ถูกๆนะสำหรับสตาร์ดิวัลเล่อะขวดละพันหนึ่งเลยนะยาเนี่ยแต่คือแบบกินทีเดียวพลังงานเต็มอ่ะ65คือฟลาวเดอร์นั่นเองลงก่อน65แล้ว66โอ้ยสะบัดนิ้วไปนิดเดียวก็หลุดซะแล้วจะรีบมาเหลือเกินใส่เหยื่อไว้ไงเราใส่เหยื่อไว้มันก็มาเร็วนะตัวที่66 66มาน่าจะเรียกว่าเป็นอาชีพที่หาเงินได้ดีมากๆเลยนะครับของ Stardew Valley การตกปลาเนี่ย66คือ Founder นะ67นะครับเป็นน่าจะเป็นอันดับท็อปเทียร์เลยท็อปเทียร์นั่นโดนอีกแล้วแต่ถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยความท็อปเทียร์ก็จะหายไปนะตัวที่67เพราะว่าพอพลาดปุ๊บมันจะหายมันจะหลุดออกไปเลยคือต้องกดทันทีอ่ะ67นะครับตัวนี้คือมันไม่เหมือนพวกการปลูกผักหรืออะไรงี้ที่แบบว่าเราแค่รดน้ำใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยในเกมอ่ะนะแต่ว่าการตกปลาเนี่ยเราต้องมีสมาธินะพอมันมาปุ๊บนี่ต้องรีบเลยต้องรีบกด68นะครับ68คืออะไรเอ่ยหกสิบแปดคือเลดมูเลต
ตัวที่69โอ้จะมาถึง 70% แล้วครับผม69ตัวแล้วนะปลาเนี่ยเต็มเรียกว่าอัดแน่นเต็มอู่จอดเรือของลุงวิลลี่แล้วอ่ะ69แล้ว69นี่เป็นสาหร่ายแดงนะสาหร่ายแดงนี่มีคุณค่าอย่างมากเลยนะโดยเฉพาะว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเนี่ยสาหร่ายแดงเนี่ยช่วยได้ดีเลยนะครับ70สาหร่ายเขียวมันก็ได้เหมือนกันนะแต่เหมือนสาหร่ายแดงนี่พวกเรียกว่าวิตามินหรือว่าพวกแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายเข้มข้นเลยนะครับเอาไปทำเป็นพวกเซรั่มเอาไปทำเป็นครีมสำหรับทาเนี่ยก็เห็นเยอะแยะเลยตัวที่70ผ่านไปแล้วฮาริบัตนะครับตัวที่71ใกล้แล้วอีกแค่30ตัวเท่านั้นสลายเขียว72มาเจ็ดสิบสองคือฮาริบัตนะครับเมื่อกี้นี้ตอนนี้นะผมแบบคืออยู่ดีๆผมก็ได้ยินอะไรที่แบบว่าไม่เคยได้ยินครับเดี๋ยวนี้เนี่ยรถไอติมเนี่ยเขาเปิดเพลงแบบทรงอย่างแบดนะแล้วก็วิ่งผ่านเราไปคือเหมือนกับแบบว่ามันจะมีประโยคต่อท้ายแหละว่าแบบเอ้ยเป็นไอติมนี้นะเจ้านี้นะครับแต่ว่าเปิดมาด้วยทรงอย่างแบดแล้วคือคนที่แบบฟังประโยคสุดท้ายไม่ทันเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าครับว่าคุณเนี่ยเป็นรถขายไอติมนะคือแบบว่าแล้วขับเร็วด้วยคือท่อนยังไม่จบเลยขึ้นมาทรงยังแบดแล้วก็หายไปเลย73คือสลายเขียวนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็เหมือนได้ฟังเพลงฟรีซะอย่างนั้นนะคือไม่รู้หรอกว่ามาขายไอติมอ่ะแต่มันมีอยู่รอบนึงนะที่เขาขับช้าแล้วผมก็ได้ยินว่ามันเป็นไอติมเพราะงั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าแปลกดีนะคือถ้าจะเปิดเพลงที่ไม่ใช่เพลงดนตรีของพวกแบบเป็นเรียกว่าทำนองที่เป็นของแบรนด์นั้นๆเนี่ยก็น่าจะแบบว่าขับช้าๆนิดนึงแล้วนี่ตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย13หรือเปล่าทีละเพียเอาอีกแล้วครับไปนึกถึงเรื่องอื่นปุ๊บลืมเลขอีกแล้วมานับกันใหม่15 22 22 26 2728 29 30 35 40 48 48 48อันนี้50 60 60 73 74โอเค74แล้วนะครับ75คือสาหร่ายเขียว76นะครับตัวที่76วกไปเรื่องอื่นไม่ได้เลยวกไปเรื่องอื่นปุ๊บเลขไม่มั่นใจอีกแล้ว76ตัวนี้76โอ้เมื่อยนิ้วแท้ๆเลยครับอุ๊ยเอ้ยไอ้ไอ้โอ๊ยโอ๊ยไอ้เนี่ยผมว่าต้องเป็นปลาหมึกแน่ๆเลยอ่ะพวกตกยากแบบเนี้ยนะก็จะวกกลับมาที่76อีกทีนะครับโอ๊ยโอ๊ยไปอีกแล้วครับมันมาโฉบเหยื่อฟรีเรายังคงอยู่ที่ตัวที่76อยู่นะฮะโอเคมันโฉบได้2ชิ้นอิ่มละไปแล้วจ้าบอกว่าลงไปอยู่ก้นทะเลดีกว่าอิ่มแล้วไหนนักตกปลาตัวนี้มันฝีมือไม่ถึงไม่เอาเราไม่อยากไปด้วย76คือทิลาเพีย77นะฮะนี่ขนาดสกิลเลเวลผมเยอะแล้วนะเนี่ยผมก็ยังตกไม่ได้เลยไม่ไหวแล้วอ่ะเหมือนก็แบบว่าหัวมันช้าลงไปเยอะเลยนะครับ70เมื่อกี้ทิลาเพีย76ตัวนี้ก็ตัวที่77 77คือปลาทูน่า78ตัวที่78 78 78 78มาแล้วอุ๊ย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 อ
78ใช่ไหมเมื่อกี้นี้ได้ปลาหมึกมาอีกตัวแล้วครับ78ตัวที่79มาเจ็ดสิบเก้าคือฮาริบัต80นะครับ 80% แล้วจะ 80% แล้วเส้นทางปลา100ตัวใน1วันนี้มันช่างสุดยอดจริงๆ80คือสาหร่ายเขียว81คือฟลาวเดอร์นะฮะ82ตัวนี้82 82ก็ยังคงเป็นฟลาวเดอร์อยู่นะฮะ8383คือสาหร่ายเขียว84คือว่า84ก็สาหร่ายเขียวมันน่าจะพกเครื่องวิทยุมาตั้งเองได้เนาะเปิดเพลงอะไรเงี้ย84 85อันนี้85แล้วตัวที่85 85% เหมือนนั่งรอดาวน์โหลดไฟล์อะไรบางอย่างเลยอ่ะคือแบบว่าต้องมานั่งนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะความอยากเล่นอารมณ์เหมือนดาวน์โหลดเกมมาแล้วก็แบบรอ85คือเลดมูเลตแบบรอให้มันเต็ม 100% แล้วเราจะได้แบบว่าเอ๊ะได้เล่นแล้วมีความสุขยังเลยอะไรเงี้ยตัวนี้86ลุงวิลลี่ป่านนี้นี่คือแบบว่าเหมือนแบบจมอยู่ในห้วงความคิดเดี๋ยวรู้ตัวอีกทีลุงวิลลี่ก็จะอึ้งไปเลยเพราะอยู่ดีๆเนี่ยเราก็จะมาพร้อมกับกองปลาขนาดมือมาใหญ่โตโอ้โหมาก86คือเลนมูเลตแล้วเราก็จะเอาปลาทั้งหมดเนี่ยไปขายใส่ลุงวิลลี่เพื่อดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่ตัวที่87นะ87จะคุ้มค่าขวดยาที่เราไปซื้อมาหรือเปล่านะ87คือทูน่าไปซื้อมาทั้งยาเพิ่มพลังงานแล้วก็ไปซื้อมาทั้งยาเพิ่ม energy 88นะตัวนี้เมื่อกี้87ไปแล้ว8888คือทูน่าเช่นกันนะครับผม89 89โอ้โห89คือเลดมูเลต90%แล้วครับผมมาที่ 90% แล้วนะครับใกล้แล้วใกล้จะโหลดเสร็จแล้ว 90% ใกล้ได้เล่นแล้วใกล้ได้เล่นแล้ว 90% เดี๋ยวมี verify data อีกนะ verify data นี่ก็ต้องเสียเวลาอีกนิดนึงนะฮะ90ตัวที่90คือทีลาเฟียนั่นเอง91มาแล้วใกล้แล้วช่วง verify data เนี่ยก็คือช่วงที่เราเข้าไปขายปลากับลุงบิลลี่นั่นเอง91ป้า91เลดมูเลตนะครับ92 9อุ๊ยโอ้โอ้เพื่อหลุดไปแล้ว92รีรันนะวันนี้92รีใหม่92รี plus รี
ปลาดาวนะครับ92รีพลัส93เอาจะหลุดเองซะงั้นน่ะมันเป็นปลาหลอกอ่ะมันไม่ใช่ปลานะมันเป็นสาหร่าย90อ้าวละ93หรือ94ครับตัวนี้ที่ได้มาสาหร่ายแดงโอ้นับใหม่อีกแล้วจ้าลืมอีกแล้ว6 38นะครับ6 38 8 8 8 2 16ยี่สิบหกยี่สิบแปดเก้าสามสิบสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สิบสี่สิบเจ็ดห้าสิบห้าสิบบวกหกกับสี่ห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหก86 76 86 93อ้าวโอเค9เดี๋ยวๆๆ93แล้วตัวเมื่อกี้อันนี้94นะครับโอ้มึนเลยตัวที่94 94เอ้ยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงแน่เลยปลา100ตัวแบบนี้ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภในวันหรือเปล่านะครับ94คือฮาริบัต95ตัวที่95ตัวที่95ไม่ดื้อด้วยดีมาก95มาแล้วฮาริบัตเหมือนเดิมเลยขนาดใหญ่ใช้ได้นะแต่ละตัวนี่ปลาแถวนี้นี่ขนาดตกเป็น100ตัวยังไม่หมดเลยนะครับ96ตัวที่96คือผมว่าไม่ได้โดนอีกแล้วพลังงานไม่พอนะครับ96คือแว่นตาพลังงานไม่พอแล้วต้องวิ่งต้องไปแล้วอ่ะหยิบหอยมากินได้ไหมเนี่ย96แล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้96ตัวต่อไปก็คือ97นะครับตัวที่96คือแว่นตาแว่นตาแตกๆน่าจะเป็นของลุงปีแอร์หรือเปล่าแบบไปท้าต่อยกับลุงมอลลิสอะไรเงี้ยเอาแย่แล้วอาบิเกลหัวระเบิดเฮ้ยคือไม่ได้อ่ะถ้าเราเล่นเกมกับเธออ่ะคลิป2ชั่วโมงไม่จบแน่เลย96 I'm sorry เราเล่นบ่ได้เราต้องไปตกปลาให้ครบ100ตัวก่อนเราทำชาเลนจ์อยู่97โอ้ยอาบิเกลหงุดหงิดเลยครับเล่นเกมไม่ได้คือไม่ได้อะไม่ได้ขอโทษเดี๋ยวไว้รีวันกลับมาเล่นใหม่นะไม่เอาไม่เล่นเฮ้ยมันโอ้มันตอบรับอัตโนมัติมันตอบรับอัตโนมัติเลยปลาตัวที่97ของเรากลายเป็นเกมยิงปืนไปแล้วครับโอ้แย่ละเอาไงดีอะทุกคนทำไงดีโอ้โหแล้วเรามันก็เกมเมอร์ซะด้วยสิงานนี้เลยวาวุ่นเลยครับจะให้เล่นแบบส่งๆในฐานะเกมเมอร์ก็ทำไม่ได้เอองั้นปลาตัวที่97คงต้องรอแล้วล่ะเราต้องโชว์ความเป็นเซียนเกมเมอร์ให้อาบิเกลได้เห็นซะละปลาตัวที่97รอเราก่อนนะ 97ปลาเวิร์ด97เบอร์97นะครับ Windows 97 Windows 97จำไว้ก่อน97 97 97 97 97ท่องไปเลยท่องทั้งตลอดการเล่นอ่ะครึ่งทางโอ้ยชิวๆอ่ะอบิเกลแค่นี้เด็กๆเกมแค่นี้2 P ซะด้วยมี2เพลเยอร์แบบนี้เล่นง่ายสบายอุ้ยๆๆอุ้ยๆอุ้ยอุ้ยกินกาแฟก่อนเพิ่มความคึก97นะครับวาร์ปได้ด้วยอ่ะเออมีปืนอ่ะมีปืนอ่ะมีปืนอ่ะยังไงอ่ะเออวาร์ปไปวาร์ปมาเอาดิ97 97มาเฮ้ยคิดว่าจะสู้เราได้หรอฝันหวานแล้ว97เดียว ไม่ดูนิดเดียว
ปลิวเลยอบิเกลก้าตัวที่97รอเราอยู่ปลาทุกตัวที่97รอเราอยู่เนี่ยเห็นไหมแน่นอนอยู่แล้ว90ปลาตัวที่97รอเราอยู่สนุกไหมล่ะเป็นไงแน่นอนครับผมใช้จอยสติ๊กเล่น Stardew Valley อยู่เนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญการใช้จอยสติ๊กได้ยังไงปลื้มเลยล่ะสิปลื้มเกมเมอร์คนนี้ใช่ไหมคือผมเป็นเกมเมอร์ไงจะให้เล่นแบบส่งๆไม่ได้บอกแล้วมันเลยคราวนี้เลยจิตใจว้าวุ่นเลยครับเลือกไม่ถูกเลยจะเอาไงดีเรากินผลผลิตธรรมดาผมมาขโมยผลผลิตที่พี่ชายได้ขายเข้าไปในร้านของลุงปีแอร์ไปกินดีกว่าลุงปีแอร์มีอะไรให้พลังงานเยอะๆบ้างอ่ะผมอยากได้แบบที่แบบกินปุ๊บสดชื่นแจ่มใสตาตื่นตาเต้นเอาเคลไปเคี้ยวอะไรก็ตามที่พลังงานเยอะนะเคี้ยวมาได้หมดอย่าได้เลือกเราถือว่าเรากินเพื่ออยู่กินเพื่อตกปลาซัดไปก่อน1กรึบอร่อยเหาะมาพลังงานมาสตรอเบอรี่กินของกินของรสชาติดุ๋ยๆก่อนแล้วเราค่อยมากินสตรอเบอรี่จิ้มนมข้นนี่คืออร่อยมากนะสตรอเบอรี่ธรรมดาเนี่ยผมก็กินไม่ได้นะถ้าเป็นจิ้มนมข้นเนี่ยยังพอแบบพอไหวอยู่ตัวที่97เรามาแล้วหายไปกับการเล่นเกมอื่นที่อยู่ในเกม Stardew Valley ไปชั่วระยะหนึ่งว่าไงพ่อหนุ่มตัวที่97จะครบ100แล้วครับจะครบ100แล้วบอกแล้วว่ามันมีเวลา verify data อยู่เห็นไหมเมื่อกี้นี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนของการ verify data นะยี่97เป็นโจจ้าโคล่าซะงั้นน่ะ98 98ไม่ดีเลยครับโอ้โหตกปลา100ตัวแต่ได้น้ำดื่มอัปมงคลมา1กระป๋องไม่ได้ไปเรียกอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ทำเควสด้วยมีบางคนเนี่ยเขาต้องการโจจ้าโคล่านะถ้าไปเรียกน้ำดื่มอัปมงคลเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนคนนั้นดูไม่ดีนะไอ้มาแล้ว90ตัวที่97ตัวที่97ตัวที่97แหละตัวที่ไม่ใช่ตัวที่98แล้วเพราะว่า97คือโคคาโคล่าโจจ้าโคล่านั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ Starfish ก็คือตัวที่98นะครับ98 98ใกล้แล้วอีกแค่นิดเดียวความฝันจะเป็นจริงแล้ว99มา1ชั่วโมงพอดีอ่ะแน่นอนเลยเกือบประมาณนั้นแหละกว่าจะปิดกว่าจะพูดจบปิดคลิปอีกเนี่ยตัวที่99นะกว่าจะพูดอะไรเรียบร้อยขายของเรียบร้อยเนี่ยก็1ชั่วโมงโอ้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 99อุ๊ย99ดื้อซะด้วย99ก็คือปลาดาวนั่นเองตัวสุดท้ายครับตัวที่100ชาเลนจ์ของเราจะสมบูรณ์แล้วในรอบนี้ Come on yo 100 yes เอ้ยในที่สุดตัวที่100ปิดด้วย5ลิบัตโอ้ยแทบเจออีเวนต์อีกแล้วครบ100ตัวจนได้นะครับการทำรีเควสในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วทำตัวตามสบายได้เลยเดี๋ยวนายอยู่เอามือไปจุ่มทำไมน่ะเอ้ยนั่นของดีนะพวกปลาชอบมากๆเลยจิ้มมันแล้วอยู่เลยอ่ะลืมไปล้างมือด้วยกลิ่นมันแรงบ้าไปแล้วอยู่ไปซวบมือลงไปได้ไงน่ะเยอะเลยครับเยอะจริง100ตัวครับใช่ครับมันเยอะมากแหมลุงเปิดโกดังใหม่ได้เลยอ่ะลูวิลลี่เชื่อผมปลาเพียบมันต้องอย่างงี้สิผมว่าเงินขึ้นเกินหมื่นแน่ๆหรือเปล่าไม่น่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นตบโอ้จับได้ทั้งหมดจะตบรางวัลให้อย่างงามเลยเหรอกว่าจะครบสายพันธุ์นี่นี่เราเป็นคนดีนะรับลื่นดีไหมครับก็เดี๋ยวนี้ธุรกิจเริ่มไม่ดีแล้วนะสิมันเริ่มไม่ดีมาประมงกับตอนที่สู่ชุมชนนั้นพังเปล่าฉันก็เริ่มขายไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อนเลยอ๋อคือคอมมิชชั่นเซ็นเตอร์มันล้มไปนะพอคอมมิชชั่นเซ็นเตอร์ล้มเนี่ยหลายๆครัวเรือนที่หมู่บ้านสตาร์ดิวเนี่ยก็เข้าตาจนนะขายได้น้อยลงได้รายได้น้อยลงด้วย
เรือเหรอเรือชิมิรู้แหละลุงแหมมีรูปมีป้ายเรืออยู่บนอย่างนั้นน่ะมาลุงเดี๋ยวเรามาสรุปก่อนว่าเราเนี่ยได้อะไรมาบ้างใช่ไหมเราก็จะมีทิลาเปียเนี่ยทั้งหมด12ตัวนะครับแล้วก็จะมีฟลาวเดอร์ทั้งหมด12ตัวเช่นกันมีเอาอะไรก่อนดีมีออคโตปัส2ตัวมีเลดมูเลต14ตัวแล้วก็ปลาทูน่าอีก9นะครับที่ได้ฮาริบัตอีก14แล้วก็ปลาดาว8ตัวสาหร่ายเขียว17สาหร่ายแดง8โจจ้าโคล่า1กระป๋องแว่นตาของลุงปีแอร์1อันแล้วก็เทปผีซีดีเถื่อน1ชิ้นกับขยะ1ถุงนี่คือ100การตก100ครั้งของเรานะครับได้ผลประกอบการมาเท่านี้แต่ตอนขายเนี่ยจะได้ราคาเท่าไหร่เราก็ว่ากันอีกทีอ้าวขายสาหร่ายไม่ได้แฮะไม่เป็นไรเราขายแค่ปลาก็พอมาดูกันว่าเงินเนี่ยจะถึงหลักหมื่นไหมโอ้ยแค่ปลาบรรทัดบนเนี่ยก็อิ่มแล้วครับแค่ปลาบรรทัดบนเนี่ยก็สามารถกู้คืนงบประมาณที่เราลงไปกับยาที่กินได้แล้วโอ้โหบูนั่นหมื่นแล้วร่ำรวยโอ้ยโอ้โหหมื่นหกทีเดียวครับ16,000เป็นไงลุงวิลลี่ผมเก่งไหมหยุดเวลาจับปลาได้ยังไม่ได้เลยครับไม่ได้แวะไปจับเลยโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับชาเลนจ์ของการตกปลาทั้งหมด100ครั้งที่ทะเลนะว่าเราเนี่ยจะได้ปลาอะไรมาขายบ้างนะก็เมื่อยนิ้วสุดๆเลยนะตอนนี้แล้วก็ไม่แนะนำนะอย่าหาทำแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะต้องปวดตาแล้วก็เมื่อยนิ้วแบบเดียวกับผมอย่างแน่นอนนะใครที่อยากทำเนี่ยคือคุณต้องร้อนเงินจริงๆร้อนเงินมากๆจนแบบว่าพรุ่งนี้จะต้องซื้อแปลงผักสัก20แปลงลงสวนให้ได้อะไรเงี้ยเราก็ค่อยใช้วิธีนี้ทำแบบนี้นะครับด้วยการใช้ม็อดของตัวเกมเพื่อจะทำการหยุดเวลาพอสเวลาไว้ให้เราเนี่ยมีเวลาได้ไปทำอะไรอย่างอื่นมากขึ้นแต่มันก็เหมือนกับเป็นการทำให้เราเนี่ยเติบโตเร็วเกินไปนะช่วงหลังๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเบื่อซะก่อนเพราะว่าเราจะไม่ค่อยมีอะไรทำเพราะมีเงินเยอะแล้วไงเอาละครับก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับที่แวะมารับชมจนถึงจุดนี้นะเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะครับยกเว้นวันไหนที่มีธุระสำคัญจริงๆลงคลิปไม่ได้เนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงของต่อไปของ Arm.exe นะใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมต้องขอไปพักผ่อนกับเรียกว่าพักผ่อนทดแทนในส่วนที่เพิ่งจะไปถลุงปลา100ตัวมานะเรียกว่าชาเลนจ์ตัวเองแบบงงๆไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ถึงได้อยู่ๆก็อยากจะมาทำขึ้นมานะแต่ในใจลึกๆเนี่ยมันก็มีคำตอบอยู่นะก็คืออยากรู้ว่ามันจะได้ปลาอะไรบ้างในการตกนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างผลประกอบการก็นับว่าดีนะวันนี้ก็อาจจะโชคดีด้วยไม่ค่อยเจอปลาที่แบบว่าโหดร้ายนะแต่ถ้าดูคลิปกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยคือก็เจอบ่อยหลายรอบนะครับที่เราเจอออคโตปัสแล้วก็ทำให้ตกไม่ได้เนี่ยก็เสียไปหลายรอบเหมือนกันไม่งั้นเนี่ยอาจจะครบเร็วกว่านี้ก็ได้เอาล่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะขอบคุณอีกครั้งที่แวะมารับชมครับ